ใบต้นนี้อร่อยจังใบตรงยอดนั้นน่ากินชะมัดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บแว่นหายไปไหนเนี่ยเบลอหมดเลยนั่นมันจะหนอนได้นาเป็นอะไรตาเป็นเลข3เฮ้ยไงพวกทำอะไรอยู่น่ะนั่นใครน่ะพึ่งหรอช่วยฉันหาแว่นหน่อยสิเอ้าไม่มีแว่นนี่ก็แปลว่าเจ้านั่นมองเห็นไม่ชัดสินะจิบอะไรดีๆอ๋อโอ้น่าสนุกนี่มีแว่นสำรองที่คลังเสบียงของเราจริงๆหรอแน่นอนเดี๋ยวไปถึงก็เจอเลยเนี่ยรีบบอกทางต่อสิเฮ้ยนั่นนายจะพาเพื่อนเราไปไหนอ่ะฮะฮะนั่นเสียงพึ่งนี่เอ้าแล้วนี่ใครเนี่ยยะเอ๊ะไปให้พ้นทางนะเจ้าพวกเอเลี่ยนตัวร้ายแหมล้อมเสียงฉันเสมือนเลยนะน้อยนายนั่นแหละเอาเพื่อนฉันคืนมานะเดี๋ยวก่อนใครตัวจริงตัวปลอมกันละเนี่ยงงไปหมดแล้วโอ้ยนายต้องเชื่อพวกเรานะเดี๋ยวไปถึงที่เก็บเสบียงได้แว่นแล้วนายจะรู้เองมาเร็วได้สิไปก็ไปดีเหมือนกันจะได้รู้กันไปเลยเดี๋ยวก่อนนอนอ๋อนี่แว่นนายอันนี้เย้เย้แล้วเต็มเปล่าฮ่าเห็นชัดแล้วโอ้โหปลอมซะดูไม่ได้เลยทำไปได้ตาดาน้องๆคงจะเคยใช้เจ้านี่ในคาบเรียนวิทยาศาสตร์กันใช่ไหมล่ะครับเวลาที่ต้องการจะส่องดูอะไรให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นใช่แล้วล่ะครับเจ้าเนี่ยคือแว่นขยายนั่นเองครับแล้วส่วนสำคัญที่สุดของแว่นขยายนะครับที่ทำให้เราสามารถจะมองเห็นของใหญ่ขึ้นก็ไม่ใช่อะไรครับมันคือเจ้านี่ครับที่มีลักษณะใสๆคล้ายกระจกที่เราเรียกมันว่าเลนส์นั่นเองครับเจ้าเลนส์นี่นะครับนอกจากจะอยู่ในแว่นขยายแล้วเนี่ยยังอยู่ในสิ่งของอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปกล้องส่องทางไกลกล้องโทรทัศน์หรือแม้กระทั่งในแว่นสายตาด้วยนะครับพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราน้องคงอยากจะรู้แล้วว่าเอ๊เจ้าเลนส์เนี่ยไปอยู่ในอุปกรณ์พวกนั้นทำไมแล้วเจ้าเลนส์เนี่ยสามารถช่วยให้คนที่มีปัญหาด้านสายตาเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนขึ้นได้ยังไงอย่างน้องๆทางบ้านเหล่านี้ครับอยากถามพี่ข้าว่าทำไมคนสายตาสั้นกับสายตายาวถึงใส่เลนส์แตกต่างกันครับทำไมเวลาผมถ่ายรูปนะครับผมแค่ปรับเลนส์กล้องหมุนซ้ายหมุนขวาเงี้ยครับทำให้ขนาดของรูปเนี่ยครับมันเปลี่ยนแปลงไปครับอย่างเช่นผมต้องการซูมเข้าไปผมต้องการถอยออกมาอย่างเงี้ยครับทำให้มันเปลี่ยนแปลงไปได้ครับเอ๊ะมันยังไงครับเนี่ยทำไมแว่นตาของพ่อหนูเนี่ยที่ซื้อมาจากร้านทำไมเวลาหนูใส่ตัวหนังสือมันถึงใหญ่กว่าเดิมคะถ้าพวกพี่ๆรู้พวกพี่ๆช่วยบอกหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะอ๋อมีแต่คำถามที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยครับงั้นเดี๋ยวเราไม่รอช้าเราไปทำความรู้จักกับเจ้าเลนส์กันเลยดีกว่าครับเลนส์นะครับคือวัตถุหรือว่าตัวกลางที่โปร่งใสนะครับมีส่วนหน้านะครับมีความโค้งเมื่อไหร่ก็ตามที่แสงเนี่ยนะครับวิ่งเข้ามากระทบกับเลนส์จะเกิดการหักเหของแสงครับแล้วจะทำให้เรามองเห็นเป็นภาพที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับชนิดของเลนส์ครับโดยเลนส์เนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือเลนส์นูนแล้วก็เลนส์วาวครับโดยเลนส์นูนนะครับจะเป็นเลนส์ที่มีส่วนตรงกลางเนี่ยหนากว่าตรงขอบนะครับในขณะที่เลนส์วาวเนี่ยนะครับจะมีส่วนตรงกลางที่แคบกว่าตรงขอบแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีความโค้งวาวแบบนี้ด้วยนอกจากเลนส์นูแล้วก็เลนส์วาวเนี่ยจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยนะครับยังมีคุณสมบัติในการหักเหของแสงที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงด้วยล่ะครับอย่างเลนส์นูนะครับเมื่อแสงเดินทางมาพบกับเลนส์นูแล้วนะครับจะเกิดการหักเหของแสงในลักษณะที่รวมตัวกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลนส์นูจึงมีคุณสมบัติในการรวมแสงครับโดยภาพที่เกิดจากเลนส์นูนะครับจะมีลักษณะ2แบบนะครับคือแบบแรกเนี่ยคือจะได้เป็นภาพซิ่งหัวกลับครับโดยรังสีของแสงครับจากจุดใดๆของวัตถุนะครับที่แผ่ออกมายังเลนส์นะครับเมื่อเกิดการหักเหแล้วเนี่ยก็จะรวมตัวแล้วก็ไปตกลงบนจุดนึงของฉากรับแสงคือจะได้เป็นภาพซิ่งหัวกลับครับเช่นเดียวกันครับเหมือนกับเวลาที่เรามองลูกแก้วที่มีลักษณะกลมนูนะครับเราก็จะเห็นเป็นภาพหัวกลับเช่นกันครับ
แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเลนส์นูนอย่างเช่นเลนส์นูนที่อยู่ในแว่นขยายนะครับไปส่องใกล้ๆกับวัตถุเราจะได้ภาพอีกแบบนึงครับซึ่งเป็นภาพที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุครับแล้วที่เลนส์นูนนะครับทำให้เกิดภาพได้2แบบซึ่งก็คือภาพจริงหัวกลับแล้วก็ภาพขยายใหญ่นะครับขึ้นอยู่กับจุดรวมแสงที่เรียกว่าจุดโฟกัสกับระยะห่างระหว่างวัตถุกับเลนส์นะครับโดยถ้ามีระยะห่างระหว่างวัตถุกับเลนส์เนี่ยเราจะได้เป็นภาพจริงหัวกลับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเลนส์นูนะครับไปอยู่ใกล้กับวัตถุแบบนี้เราก็จะได้เห็นเป็นภาพที่มีขนาดขยายใหญ่ขึ้นมาครับอย่างเช่นเวลาที่เราเอาแว่นขยายไปส่องดูวัตถุนั่นเองครับมาที่เลนส์เว้ากันบ้างครับเลนส์เว้านี่นะครับมีคุณสมบัติที่ตรงกันข้ามกับเลนส์นูเลยครับเวลาที่แสงจากวัตถุนะครับวิ่งเข้ามาตกกระทบที่เลนส์เว้าเนี่ยก็จะเกิดการหักเหของแสงในลักษณะที่เป็นการกระจายตัวออกครับทำให้จุดโฟกัสเนี่ยครับอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับเลนส์นูนครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเลนส์เว้าเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติในการกระจายแสงนั่นเองครับโดยภาพที่ได้จากเลนส์เว้านะครับด้วยความที่จุดโฟกัสเนี่ยอยู่คนละจุดกับเลนส์นูนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพเนี่ยมีขนาดที่เล็กลงกว่าวัตถุจริงเสมอเลยล่ะครับซึ่งก็เหมือนกับการย่อภาพนั่นเองครับทำให้เราเห็นวัตถุทั้งหมดเห็นรายละเอียดได้อย่างทั่วถึงเลยล่ะครับทีนี้ก็รู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเลนส์เนี่ยทำให้เรามองเห็นภาพได้แตกต่างกันออกไปได้ยังไงไม่ว่าทำให้ภาพนั้นขยายใหญ่ขึ้นหรือว่าทำให้มองเห็นภาพมีขนาดเล็กลงนะครับเรียกได้ว่าเลนส์เนี่ยทำให้การมองเห็นภาพต่างๆของเราเนี่ยมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปได้สิ้นเชิงเลยล่ะครับมาแล้วมาเช็คกันคิดหน่อยนะว่าของ3อย่างนี้อันไหนกันแน่ที่มีเลนส์ว้าวเป็นส่วนประกอบอยู่ระหว่างกล้องจุลทรรศน์กล้องดูดาวหรือว่าจะเป็นดวงตาของเราใช่แล้วกล้องดูดาวนั่นเองที่มีเลนส์นูนกับเลนส์เว้าอยู่ข้างในทำหน้าที่รับภาพจากวัตถุต่างๆแล้วเกิดการหักเหแสงจนทำให้เราเห็นภาพดวงดาวที่อยู่ไกลโพ้นได้ฮ่าๆไงล่ะอึ้งกันเลยล่ะสินี่แว่นขยายยักษ์สุดล้ำจากอัจฉริยะชั่วพริบตาปิ๊บปิ๊บปิ๊บอย่างฉันนี่ไงเราจะได้สอดแนมน้องผีเสื้อเฮ้ยเฮ้ยเจ้าพวกแมลงได้อย่างนำใจไงแหมเนียนเลยนะเนียนเลยเจ๋งสุดๆไปเลยครับหัวหน้าขอพวกเราเล่นบ้างสินาๆๆๆนะครับหัวหน้าครับให้เล่นก็ได้แต่อย่าเล่นเพลินจนลืมทำมื้อกลางวันวันนี้ฉันอยากกินหมูย่างนะอย่าลืมเย้ๆๆได้เลยครับสบายหรือขอฉันเล่นด้วยสิขอเล่นด้วยโอ้ยอ๋อเห็นเจ้าพวกแมลงตัวจิ๋วด้วยไหน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 ทำอะไรกันอยู่เจ้าผึ้งขี้งกนั่นแอบซ่อนน้ำผึ้งซะด้วยคงคิดว่าไม่มีใครเห็นและสินะว้าวว้าวว้าน้องผีเสื้อตัวจิ๋วยังน่ารักเหมือนเดิมเลยเนาะเฮ้ยเจ้าหนอนตะกะอี๋สกปรกจะมันเอ้ยสนุกจังเลยเจ้าตัวตลกพวกนี้มารู้ว่าเราแอบดูอยู่โอ้ยแย่แล้วแย่แล้วนี่จะเลยเวลาทำหมูย่างให้หัวหน้าแล้วจริงด้วยจริงด้วยรีบไปเร็วเดี๋ยวโดนบ่นหูชายอีกไปไปเร็วพวกเราเร็วเร็วเร็วหยุดซองก่อนหยุดซองไงทำทำไงหมูย่างจ๋าหิวหมูย่างหอมจังเลยแต่เอ๊ะทำไมกลิ่นเหมือนปลาหมึกปิ้งเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้อนเฮ้ยเฮ้ยไฟมาได้ยังไงเนี่ยฮ่าช่วยด้วยไฟมาช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยนี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่ารีบร้อนสงสัยจะหิวอยากดูแบบจอใหญ่ๆบิ๊กเบิ้มบิ๊กเบิ้มมาทำไงดีนะอ๋อๆ
คิดออกแล้วถอดเลนส์จากแว่นขยายออกมาแล้วเอาไปทาบกับกล่องเพื่อวัดขนาดแล้วก็ตัดมันออกมาซะแล้วก็เอาปืนกาวมายิงขอบของเลนระวังด้วยล่ะร้อนนะบอกเลยเสร็จแล้วก็เอาเลนมาติดกับรูของกล่องทีนี้ก็เปิดรายการที่สนุกที่สุดในโลกแล้วปรับแสงหน้าจอให้สว่างจ้าที่สุดอ๋อตอนวางอย่าลืมวางกลับหัวด้วยนะเอาแว่นขยายอีกอันมาวางไว้ตรงกลางระหว่างมือถือกับเลนทีนี้ก็แค่ปิดไฟหาที่นั่งนุ่มๆแล้วเพลิดเพลินไปกับรายการสนุกๆบนจอใหญ่อย่างก็อยู่ในโรงหนังส่วนตัวได้เลยที่ภาพจากในโทรศัพท์มือถือขยายใหญ่ขึ้นไปฉายบนฉากได้นั้นเพราะแสงจากโทรศัพท์มือถือที่วางกับหัวเดินทางผ่านแว่นขยายที่เป็นเลนส์นูนก็จะเกิดการรวมแสงที่กลับภาพให้เป็นปกติต่อไปที่เลนส์นูนอีกตัวที่เราติดไว้หน้ากล่องทำหน้าที่เป็นเลนส์ฉายขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นไปที่ฉากอีกทีเราจึงเห็นภาพจากโทรศัพท์มือถือใหญ่ขึ้นที่ฉากได้นั่นเอง2 3ยิ้มนะทีนี้ขอภาพใกล้ๆนะใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกใกล้แบบเอาให้เห็นทะลุเกสรกันไปเลยให้ตายเธอจะเอาภาพใกล้อะไรขนาดนั้นแล้วแบบนั้นจะไปเห็นได้ยังไงแบบนี้มันต้องใช้ตัวช่วยแกแม่เอาเลนของไฟฉายเลเซอร์ออกมาอ๋อที่แท้เลนมันหน้าตาเป็นแบบนี้เองเหรอเนี่ยเจาะรูแผ่นโฟมให้ขนาดพอดีกับเลนของไฟฉายเลเซอร์แล้วตัดให้ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายัดเลนเข้าไปในรูแผ่นโฟมเลยเอายางยืดที่กะขนาดให้พอดีกับมือถือมาติดเข้ากับแผ่นโฟมที่มีเลนส์อยู่ทั้งสองด้านเรียบร้อยแล้วก็สวมรัดเข้ากับมือถือให้เลนส์ของไฟฉายเลเซอร์ตรงกับเลนส์กล้องมือถือด้วยนะพร้อมส่องแล้วครับเอาอยากส่องอะไรจะเอาใกล้แค่ไหนก็สบายบลือละทีนี้จะเกสรดอกไม้ตัวเลขจิตลิ้นบนเหรียญหรือจะเป็นปีกผีเสื้อสวยๆหรืออยากเห็นหน้าเจ้ามดตัวน้อยทีนี้ก็สามารถส่องได้ก็มาดิคลาลาลาเล่นของไฟฉายแสงเลเซอร์ขยายภาพเหมือนกล้องจุลทรรศน์ได้ง่ายๆแบบนี้ก็เพราะเล่นของไฟฉายแสงเลเซอร์เป็นเลนส์นูนที่รวมแสงมาไว้ที่จุดเล็กๆเมื่อเรานำเลนส์มาวางไว้หน้ากล้องโทรศัพท์มือถือตัวเลนส์จะรับแสงจากวัตถุมารวมกันไว้ที่จุดกึ่งกลางเข้าสู่กล้องของโทรศัพท์มือถือทำให้เกิดเป็นภาพขยายขึ้นอย่างที่เราเห็นได้นั่นเองมาลับสมองกันหน่อยไหมจ๊ะไหนทายสิว่าฉันคือใครฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวเนเธอร์แลนด์ฉันได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งจุลชีววิทยาฉันมีชื่อเสียงจากการพัฒนากล้องจุลทรรศน์ฉันก็คือโตนิฟานเลเวนฮุกเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวเนเธอร์แลนด์ที่สามารถคิดค้นกล้องจุลทรรศน์ที่ดีที่สุดในยุคนั้นจนสามารถมองเห็นและค้นพบสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากมายหลายชนิดจนได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งจุลชีววิทยาน้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมคนที่มีปัญหาด้านสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นหรือสายตายาวเนี่ยนะครับพอเขาใส่แว่นแล้วเนี่ยก็ทำให้เขากลับมามองเห็นได้ชัดเจนขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าคนที่สายตาสั้นนี่นะครับก็คือคนที่มองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลๆไม่ค่อยชัดเพราะว่าแสงจากวัตถุเข้ามาหักเหที่เลนส์ตาแล้วนะครับดัน
รวมตัวกันนะครับก่อนที่จะถึงจอรับภาพนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาใส่แว่นที่ทำจากเลนส์วอลส์ก็จะช่วยในการกระจายแสงและภาพเนี่ยก็จะไปตกลงบนจอรับภาพพอดีก็จะทำให้กลับมามองเห็นชัดอีกครั้งหนึ่งครับในทางตรงกันข้ามนะครับคนที่สายตายาวคือคนที่มองวัตถุที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่ค่อยชัดเพราะว่าแสงจากวัตถุมาเข้าตาเราหักเหแล้วก็รวมกันเลยจอรับภาพไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องใส่แว่นที่ทำจากเลนส์นวลเพื่อช่วยในการรวมแสงเพื่อที่ภาพเนี่ยจะได้มาตกลงบนจอรับภาพได้พอดีทำให้กลับมามองเห็นชัดอีกครั้งหนึ่งครับนอกจากเลนส์นะครับจะช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาด้านสายตากลับมามองเห็นชัดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเรายังสามารถใช้เลนส์ในการมองดูวัตถุที่อยู่ไกลๆออกไปได้นะครับอย่างเช่นเลนส์ที่อยู่ในกล้องส่องทางไกลครับที่จะช่วยให้นักเดินทางเนี่ยสามารถที่จะวางแผนการเดินทางได้นอกจากนี้นะครับยังอยู่ในกล้องดูดาวทำให้เราสามารถส่องดูดวงดาวหรือว่าค้นพบดวงดาวใหม่ๆที่อยู่ในอวกาศได้ด้วยครับนอกจากทำให้เห็นสิ่งที่อยู่ไกลๆออกไปแล้วนะครับเราสามารถใช้เลนส์ในการขยายเพื่อที่จะดูสิ่งที่มีเล็กๆแล้วก็จิ๋วๆได้ด้วยนะครับซึ่งก็มีตั้งแต่วัตถุขนาดเล็กทั่วไปอย่างเช่นเวลาที่เราใช้แว่นขยายในการส่องดูวัตถุนะครับไปจนถึงระดับกล้องจุลทรรศน์นะครับที่เราสามารถขยายสิ่งที่มีขนาดระดับเซลล์นะครับเพื่อที่จะเห็นหน้าค่าตาของพวกแบคทีเรียหรือว่าไวรัสได้ครับซึ่งสามารถที่จะใช้ในการศึกษาพัฒนาต่อยอดด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็การแพทย์ด้วยล่ะครับนอกจากนี้นะครับเลนส์ยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในกล้องถ่ายรูปด้วยนะครับโดยจะทำหน้าที่ในการให้แสงผ่านแล้วก็รวมแสงเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะย่อขนาดปรับภาพที่ต้องการจะมองเห็นรวมไปถึงปรับความคมชัดของภาพได้ด้วยล่ะครับแล้วนี่คือเรื่องราวของเลนส์ที่พี่ข้านำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับเป็นไงครับสนุกแล้วก็เพลินไปเลยใช่ไหมล่ะครับแต่เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับเลนส์ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเพราะมีคำถามจากเพื่อนๆทางบ้านอีกมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับหนูอยากถามพี่ต้นข้าวว่าเลนส์ที่ใช้ส่องพระของพ่อหนูคือเลนส์อะไรคะหนูอยากรู้ว่าหลอดไฟหรือไฟหน้ารถของคุณพ่อใช่เลนส์ไหมคะคุณครูกับนักเรียนเนี่ยได้ใส่เลนส์แว่นตาที่เหมือนกันหรือเปล่าแล้วหนูเนี่ยก็ยังสงสัยว่าเลนส์แว่นตาของคุณครูกับเลนส์แว่นตาของนักเรียนเนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่าโอ้โหเห็นไหมล่ะครับว่ายังมีเรื่องน่ารู้น่าสนุกเกี่ยวกับเลนส์ให้รอให้น้องๆเนี่ยไปค้นคว้าหาคำตอบอีกมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดน้องๆคนไหนนะครับมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็สามารถจะส่งคลิปมาทางแฟนเพจคิดวิทย์มาให้พี่ข้าแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นได้นะครับแล้วเดี๋ยวพี่ข้าเนี่ยจะหาคำตอบแล้วก็มาเล่าให้น้องๆฟังในครั้งถัดไปรับรองว่าสนุกแน่นอนครับถ่ายดีๆนะนี่เป็นภาพเปิดตัวฉันในฐานะผู้ปกครองคนใหม่ของดาวโลกเลยนะเนี่ยตั้งใจถ่ายหน่อยนะได้เลยครับหัวหน้าได้ครับแฉะแฉะนี่เอามาดูซิว่าใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหตายใช้ไม่ได้เลยถ่ายไม่เอาแบบกว้างๆขอกว้างๆแบบกว้างจัดๆเลยเห็นแบบเต็มตัวให้พวกชาวโลกได้เห็นแบบเต็มตาน่ะฮะเข้าใจไหมกว้างกว้างจัดๆงั้นหรองั้นก็เอาเลนส์ตัวนี้ละกันฟิชไอส์อันนี้แหละแท้ครับแท้เป็นไงนี่เป็นไงเท่ไหมดูหน้าเกรงขามอย่างนี่เป็นไงฮะถ้าเรามันดูเท่และน่ากลัวพอหรือยังล่ะเนี่ยหรือจะต้องทำหน้ายิ้มแบบเท่ๆไหมหรือว่าจะเอาหน้าบึ้งขึงขังหรือจะยิ้มเอาอย่างนี้หน้าดูรูปก่อนละกันว่ามันโอเคหรือเปล่าดูก่อนเนี่ยอันเนี้ยดูก่อนครับเอาไงดีหรือจะเบ่งกล้ามคูหน่อยดีไหมเนี่ยอย่างเงี้ยแบบเนี้ยดูด้วยได้ละเห็นละเต็มตาเต็มตัวแบบเนี้ยใส่ชุดอะไรดีน้ออาแฮมถึงพวกชาวโลกทั้งหลายเวลาแห่งความสุขของพวกแกจบลงแล้วจงดูนี่ซะนี่คือโฉมหน้าของผู้ที่จะปกครองพวกแกมาพร้อมยังเฮ้ยเจ้าพวกนี้เอาอีกแล้วท่านเอง เอาเฮ้ยฉันเนี่ยแหละอึ้งนี่แกถ่ายรูปอะไรของแกเนี่ยป
ูดเบี้ยวแบบนั้นใครจะไปกลัวโอ้ยกลายเป็นตลกคาเฟ่ไปอีกคำกันเอิ๊กอั๊กเลยเห็นไหมเนี่ยเอาก็หัวหน้าบอกเองว่าได้อะตอนเอาให้ดูก็ให้ดูแล้วนี่ไงเราคือนึกว่าชอบแบบนี้ยังกันลูกออสเลยแหมหัวโตขนาดนั้นโอ้ยจะบาตายแกก็ไม่เช็คดีๆวันเปิดตัวของฉัน